ันนี้นะคะเราจะมารีวิวดินสอกันนะคะดินสอมีเยอะมากแต่ว่าจริงๆแล้วใช้ไม่กี่แท่งหรอกนะคะที่ชอบใช้ก็จะมีแท่งนี้แท่งนี้เนี่ยแท่งนี้เป็นหลักเพราะน้ำหนักมันค่อนข้างจะดีแล้วก็แท่งนี้เอาไว้สเก็ตไส้ฟ้านะคะเราจะมาบอกว่ามันตลาดแท่งมันดียังไงเนี่ยเพราะว่าคนก็ชอบถามว่าดินสออะไรดีใช้ดินสอไม้ได้ไหมดินสอกดได้ไหมจริงจริงดินสอไม้ก็ดีนะคะแต่ว่าดินสอไม้มันจะเหมาะกับการแรงเงาแต่ว่าถ้าเป็นการตัดเส้นพี่ว่าดินสอกดดีกว่านะเพราะว่าเส้นมันสะคมแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเหลานะคะโอเคมาดูหน้าตาดินสอกันนะคะแล้วก็ยี่ห้ออันเนี้ยตอนนั้นซื้อที่ญี่ปุ่นแต่ว่าตอนนี้มันมีเข้ามาขายในไทยแล้วนะคะเป็นยี่ห้อโมโนกราฟนี่นะคะใช้จนมันถลอกเลยคือข้อดีของอันเนี้ยมันคือมันจะมีตัวล็อกอะค่ะคือถ้าเราพกมันออกไปข้างนอกแล้วเราแบบไม่อยากให้ไส้มันกระฉอกนะคะเขาก็จะล็อกเอาไว้นะคะนี่ถ้าเรากดตรงเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นการปกติมันจะเขย่าได้ก็คือเขาจะมีลูกเล่นตรงที่ว่าถ้าเราเขย่าอะค่ะไส้มันจะออกมาแบบนี้เห็นไหมคะนะคะถ้าเกิดว่าจะเอากลับเข้าไปก็ต้องกดตรงนี้ใหม่นะคะแต่ว่าวิธีการคือลูกกิ้งตรงเนี้ยคือนอกจากมันจะช่วยล็อกแล้วเนี่ยคือข้อดีของมันเนี่ยก็คือสมมุติว่าเราชอบเป็นคนชอบดินสอที่หนักตรงบริเวณหัวหรือว่าหนักตรงบริเวณปลายเนี่ยมันก็จะสามารถล็อกตำแหน่งของลูกตุ้มเหล็กเนี่ยได้นะคะอย่างเช่นสมมติว่าเราอยากให้มันกลางๆเราก็แบบค่อยๆขยับไปนะคะแล้วก็ล็อกไว้เนี่ยลูกตุ้มมันก็จะถูกล็อกไว้อยู่ตรงกลางนะคะเดี๋ยวขยับเพื่อนๆออกไปก่อนอันนี้เนี่ยตอนนี้นะคะเวลาเราจะแบบว่าอยากจะเขย่าเขาก็ต้องปลดล็อกหน่อยก่อนตอนนี้ใส่ดินสอไส้ฟ้าไว้นะคะเพราะว่าดินสอตัวนี้ชอบตรงที่มันเนี่ยแหละตรงน้ำหนักมันนี่แหละค่ะก็เลยเก็บไว้เป็นดินสอสเก็ตนะคะอันนี้เดี๋ยวรีวิวดินสอหลักก่อนนะคะดินสอหลักอันนี้ก็คือดินสออีกอันนึงนะคะอันนี้ก็ซื้อจากญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีขายในไทยมั้งคิดว่านะคะแต่ว่าร้านที่หัวจะมีคือมันคือยี่ห้อมันเลือนไปแล้วนะมันคือซีบราดิฟคือชอบน้ำหนักค่ะน้ำหนักมันหนักตรงบริเวณปลายดินสออะค่ะเนาะตรงบริเวณนี้แล้วก็มันอ้วนดีแล้วก็มีตรงเนี้ยค่ะตรงเนื้อยางหยุ่นๆจับแล้วแบบรู้สึกเวลาวาดนานๆแล้วมันไม่ทำร้ายมือเราเท่าไหร่นะคะหยุ่นดีนะคะน้ำหนักดีก็จะทำให้เราเหมือนเวลาการตอดข้อมืออะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบเหมือนคนฝึกวิทยายุทธ์นะคะคือมันมีตุ้มเหล็กทวงอะไรเงี้ยทวงแขนขาก็จะรู้สึกว่าเวลาตวัดเส้นเนี่ยมันจะให้โมเมนตัมที่ดีกว่านะคะในความรู้สึกเราแล้วก็ข้อดีของมันอีกอันนึงก็คือมันมีเนี่ยค่ะเนี่ยเอาไว้แบบหนีบกับเป็นคลิปอะค่ะมันเป็นคลิปออนก็คือหนีบกับเสื้อหรือว่าหนีบกับสมุดที่มันหนาๆได้นะคะซึ่งจะบอกว่าโมโนกราฟมันมีข้อดีอันนึงก็คือมันมียางลบบนหัวอย่างนี้นะคะแต่แทบไม่เคยใช้เลยจริงๆยางลบมันก็ดีด้วยนะคะอันนี้มันมีไส้เปลี่ยนนะต่อไปเราเรียงเบอร์กันเลยดีกว่านะคะเป็นหวยอะไรอะเรียงเบอร์ก็อันนี้ยัง 0.5 อยู่นะคะพูดถึง 0.5 อยู่อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่แบบว่าไม่ค่อยได้ใช้บ่อยแต่ว่านะคะยี่ห้อเป็นยูนิอัลฟาเจลเหรอประมาณนั้นมั้งคะชื่อถ้าผิดก็ขอโทษด้วยนะคือมันดีตรงไหนคือไอเนี้ยมันหมุนค่ะมันหมุนตลอดเวลาตรงปลายหัวมันจะมีกลไกทำให้ไส้เนี่ยแหลมตลอดเวลานะคะคือเวลาเราวาดรูปเราจะติดแบบ
ติดแปลว่าหมุนดินสอใช่ไหมคะแต่ว่าอีอันนี้เนี่ยมันเคลมไว้นะคะว่าคุณไม่ต้องหมุนเลยไม่ต้องหมุนดินสอเพราะว่าในนี้มันมีกลไกการหมุนไส้ด้วยตัวเองนะคะคือสามารถหมุนไส้ด้วยตัวเองได้เป็นกระสือเนี่ยนะคะไม่รู้จะวาดอะไรดีก็วาดเป็นเด็กผู้หญิงผมแกะไปก่อนนะอันนี้ถามว่ามันหมุนแล้วมันดียังไงคือมันก็แหลมในตอนเวลาแล้วมันก็เวลาเขียนมันจะเพลินมากนะคะถ้าเกิดไว้เอาไว้เขียนตัวอักษรนะคะมันจะรู้สึกว่าแบบว้าวมันใช่เลยสิ่งนี้เอาไว้เขียนแบบใครทำข้อสอบหรือว่าทำเรียงความอะไรเงี้ยจะเขียนมันมากแต่ว่าถามว่ารูปยังไงดีไหมมันก็ดีนะคะน้ำหนักดีแล้วก็อ้วนดีนะจะสังเกตได้ว่าไอ้สองอันเนี้ยคือซื้อเพราะว่ามันใกล้เคียงกันมากนะแต่ว่ามันก็ยังแทนกันไม่ได้อยู่ดีนะเราก็ยังชอบอันนี้มากกว่าอยู่ดีเอาแบบประมาณว่าถ้ามันเจ๊งก็จะมาใช้ตัวนี้ละกันแต่ว่าอย่าเจ๊งเลยนะคะก็ยังชอบตัวเดิมอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นพูดถึง 0.3 นะคะลืมพูดไปเพราะว่าจริงๆเราต้องพูดถึงอันเล็กก่อนแต่ว่าเรารีวิวดินสอหลักก่อนนะคะอันนี้ก็ถือเป็นดินสอหลักอีกอันนึงเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ใช้งานบ่อยนอกจากว่าพื้นที่ที่ว่าเดี๋ยวมันจะเล็กมากจริงๆนะคะคือบริเวณที่ต้องการเส้นที่แบบค่อนข้างจะเล็กเนี่ยค่ะเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะแบบว่าใครชอบวาดบริเวณพื้นที่เล็กๆนะคะขนตาอะไรอย่างเงี้ยไว้แต่งเส้นที่แบบมันมาสคาร่าหรืออะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะแต่งบริเวณเล็กๆได้ดีนะเอาไว้แบบแรงเงาอะไรอย่างนี้ได้หรือว่ารายละเอียดดีเทลที่พวก 0.5 มันบางทีมันหนาเกินไปนะโอเคเหมือนคิ้วอะไรอย่างนี้ปึ๊บนี่ก็นะมาดูอันต่อไปอีก4อันที่ไม่ค่อยได้ใช้เลยเป็นรูปเมียน้อยของเรามากคือมันเป็นดินสอเฉพาะทางนะแบบเวลานั้นๆจะหยิบขึ้นมาใช้ที่อย่างอันนี้นะคะเป็นเมคานิกเพนซิลที่แบบว่า M&G นะถูกมาก35บาทมั้งนะคะคือมันไม่รู้มีขายที่ไหนมันต้องดูตามร้านเครื่องเขียนนะคะแต่ว่าข้อดีของเขาเนี่ยคือว่ามันเห็นไหมคะมันจะเป็นหัวแบนนะหัวแบนนี้ซึ่งหัวแบนมันทำอะไรได้หรอคือมันเอาไว้เวลาเราวาดตวัดเส้นนะคะเดี๋ยวทำให้ดูนะคะเราสามารถที่จะเลือกเส้นหนาเส้นเหมือนดิสอคาลิกราฟิกอะค่ะนะคะเห็นไหมคะคือเวลาที่เราวาดเนี่ยสมมติเราอยากจะให้มันเส้นแหลมใช่ไหมคะเราก็หันหัวด้านที่มันแหลมอะค่ะเข้าหากระดาษไงนะคะสมมติว่าเราอยากจะเอามาแรงเงาแบบว่าแทนดีสอไม้2 B นะคะเราก็ใช้ด้านที่มันเป็นด้านป้านคือน้ำหนักเนี่ยมันจะพอเราใช้ด้านป้านนะคะน้ำหนักเนี่ยมันจะเหมือนกับดินสอไม้เลยนะเราก็กลับมาใช้ด้านแหลมอีกนะคะเพื่อที่จะทำเส้นโอเคตึ๊บเส้นได้นะคะโอเคทีนี้
ก็มาดูอันนี้ด้วยอันนี้นะ Energizer มันเยี่ยมมากเลยจอร์จของ Pentel นะ Energize Pencil มันก็ออกซีรีส์มานี้มาแบบว่ามีทั้งปากกาทั้งดินสอนะคะคือดีไซน์นะดูนะโฉบเฉี่ยวมีความเป็นสปอร์ตบริเวณหัวนะคะถามว่าชอบดีไซน์ไหมก็ดีนะคะแต่ว่ามันไม่ได้คลาสสิกแต่ว่าเขาพยายามจะดูโมเดิร์นนะในราคาที่ถูกด้วยจำไม่ได้แล้วน้องเขาเท่าไหร่แต่ว่าเพนเทลมันจะไม่ได้แพงมากอันนี้ 0.7 นะคะ 0.7 มีอยู่2แท่งคือน้องอ้วนนี่น้องอ้วนแดงของ Faber Castell แพงกว่านะคะรู้สึกว่าจะแบบมันจะ150ยังไงสักอย่างนึงค่ะ Faber Castell เนี่ยแต่ว่ามันมีข้อดีค่ะที่เราชอบมากเหมือนโมโนกราฟก็คือมันหัวเป็นยางลบฮะนี่แต่ดูเหมือนว่ายางลบเนี่ยมันจะเป็นคนละไซส์กันนะให้ดูนะนี่ใหญ่กว่าเห็นเลยนะ Faber Castell คือวิธีใช้ก็จะหมุนตรงส่วนนี้เหมือนกันหมุนตรงดำๆเนี่ยนะคือสังเกตว่าจะชอบซื้อดินสอสีนี้แหละสีแดงๆแต่ดีไซน์ก็ถือว่าดีงามตามท้องเรื่องอยู่นะเอามาดูเส้นกันนะคะ 0.7 ถามว่าหลายๆคนถามว่าต้องมีไหมเนี่ย 0.7 คือใครมือหนักนะคะใครเป็นคนมือหนักแบบว่ากดดินสอ 0.5 แล้วแบบหักตลอดก็แนะนำค่ะ 0.7 ไปเลยไหมน้องนะเพราะว่า 0.7 เนี่ยทนมือทนทรีน้องมากแน่นอนนะคะเอาไว้แบบสเก็ตมันมากแล้วก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวทำให้ดูก็คือตัดเอาท์ไลน์นะคะสมมติคนไม่ค่อยชอบตัดเส้นด้วยปากกาหัวเข็มหรืออะไรก็ตามนะคะใช้แบบเป็นหนูชอบเส้นสเก็ตอะค่ะก็นะคะคัดเอาท์ไลน์ให้มันสเก็ตออกมางานสเก็ตออกมาสวยขึ้นนะคะด้วย 0.7 ได้นะคะเอาท์ไลน์ของทุกสิ่งทุกอย่างผมนะเห็นไหมคะหนาเลยนะจ๊ะโอเคผ่านไปมีกิฟต์ด้วยแบบว่าไม่นุ่มเท่า2ตัวนี้นะแต่ก็นะอันที่2ที่มีกิฟต์ก็คือตัวที่จับแบบช่วยให้มือแบบว่าไม่เจ็บปวดมากนะคะตัวนี้นิ่มที่สุดเนี่ยอันนี้นิ่มที่สุดของยูนิเนี่ยนะแต่ว่าไอ้น้องที่เราชอบนี่ก็ถือว่าดีนะคะแต่อันนี้แข็งเลยแหละของ Faber Castell โอเคอันนี้ก็มีกิฟต์กับเขาเหมือนกันอะไรเนี่ยยี่ห้อนี้ซื้อมาจากงานขายอุปกรณ์ศิลปะจำไม่ได้แล้วนะคะก็ไม่แพง 0.9 ค่ะตอนนั้นก็คิดว่าอยากมีดินสอให้ครบเบอร์นะตอนนี้ค่ะ 0.2 แต่ว่าไว้เดี๋ยวได้มาแล้วจะมาบอกแล้วกันนะคะว่าจำเป็นหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าเบอร์ที่มันแปลกๆพวกนี้บางทีมันก็ไม่ค่อยได้ใช้ค่ะคือ 0.5 หรือแม้ก็ 0.7 บางคนถ้าชอบอย่างที่บอกมือหนักก็ใช้ 0.7 นะคะ 0.9 นะ 0.9 ก็ถือว่าวาดมันพอสมควรเลยทีเดียวแท่งเนี่ยมันจะเป็นสามเหลี่ยมนะมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมก็ถือว่าจับถนัดมือดีไซน์มันจะแบบมาป่องตรงบริเวณนี้นะคะโอเคนี่นะคะถือว่าก็มันอยู่นะก็ถามว่ามันคล้ายๆจะเป็นดีสองไม้แล้วนะคะแต่ว่ามันตอนซื้อเนี่ยไม่ได้คิดเลยว่านะมีดำเล็กมือมันไปโดนนะตอนซื้อก็ไม่ได้คิดว่าจะหาไส้ยากหรือเปล่านะตอนนี้ไม่รู้0.9 นี่มีขายไส้ที่ไหนยังไงเลยนะ
เพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนไส้ประมาณนี้แหละนะคือนะอันนี้ก็คือดินสอทั้งหมดนะคือจริงทุกแท่งมันก็มียางลบหมดนะคะยกเว้นตัวนี้นะตัวนี้ไม่มียางลบว่าเขาพื้นนะตัวนี้ผ่านกันลบมาแล้วรู้สึกว่าอันนี้นะถ้าจะลบก็น่าจะอันนี้ลบมันสุดแล้วอันนี้ดูเหมือนว่าจะยางลบเป็นไซส์แบบไซส์ที่หาได้ตามท้องตลาดนะคะมันก็เลยอ้วนๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยคือแต่ไซส์ของโมโนกราฟเนี่ยมันไม่ใช่ไซส์หาได้ตามท้องตลาดแต่ว่ามันก็น่าจะมีขายแล้วค่ะเพราะว่าคือไอ้ยางลบเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะก็เริ่มมีแล้วล่ะมั้งนะคะเวลาซื้อสอที่มันมีรีฟิลยางลบอย่างเงี้ยก็ดูด้วยนะคะว่ามันมีเปลี่ยนหรือเปล่ามียางลบให้หรือเปล่านะคะตอนนั้นน่ะที่ทั้งที่ชอบที่เคยหายไปนะคะคือมันเป็นของมูจิแล้วมูจิเคยขายแต่แบบมันหายไปแล้วปุ๊บพอหลังไปดูก็มูจิไม่มีขายแล้วนะคะเสียใจโอเคนานมากไปก่อนดีกว่านะสวัสดีค่ะ